าล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีมูชิกอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหแม่งช่วงนี้อากาศร้อนมากทุกคนคือตอนแรกผมจะอัดนานแล้วนะแบบไม่ได้เปิดแอร์ห้องนี้ไว้ไงแล้วแบบโอ้โหร้อนมากร้อนจนแบบไม่ไหวอ่ะผมเลยแบบต้องปล่อยให้แบบแอร์มันทำงานไปก่อนสักแป๊บนึงนี่เปิดพัดลมด้วยนะไม่รู้ว่าสัญญาณไมค์นี่มันจะขาดหายหรือเปล่าด้วยนะนะครับทุกคนวันนี้เรามีคอนเทนต์นะครับที่ผมเนี่ยคิดขึ้นมานะครับว่าคือผมเนี่ยจะซื้อลำโพงสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมาใช้งานทั่วไปนี่แหละไปแคมป์แคมปิ้งอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็เล็งแบรนด์ Marshall มาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้คุกคีกับแบรนด์ Marshall สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีคนรอบตัวที่ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่าง Pita The Rosetta อย่างเงี้ยนะครับร้านเขาก็ใช้ Marshall เนาะแล้วก็พี่ๆที่รู้จักหลายท่านเนี่ยนะครับเวลาเขาเปิดร้านอาหารหรือว่าเปิดร้านคาเฟ่เนี่ยนะครับเขาก็จะเลือกลำโพง Marshall เป็นสักส่วนใหญ่เลยนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นไหมเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเคยเห็นนะถ้าคนที่เคยไปแบบคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแบบลำโพงตามคาเฟ่ที่แบบว่าเขาต้องการที่จะคุมธีมแล้วก็คุมมูดแอนด์โทนหน่อยเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะใช้ลำโพง Marshall ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนตัวผมอ่ะผมจะใช้พวกแบรนด์ JBL ซะส่วนใหญ่นะครับอย่างผมใช้อยู่ก็เป็น Flip 4นะครับแล้วก็จะมีของที่บ้านนะครับที่เป็น Pulse 4เนาะแล้วก็มี Harmengardon อะไรประมาณนี้นะครับ Marshall เนี่ยคือซื้อเป็นของตัวเองเนี่ยยังไม่เคยเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆเราจะซื้อลำโพงแล้วเราก็อยากจะทำคอนเทนต์อันนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าคนรอบตัวผมก็ว่าผมมานะว่าแบบเฮ้ยมึงจะไปลงทุนอะไรขนาดนั้นวะเพื่อคอนเทนต์เนี่ยนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากจะทำเพื่อคนดูด้วยนะครับก็คือจริงๆอ่ะผมสามารถไปซื้อแบบ Marshall ได้ที่ Power Buy เนาะถ้าใกล้บ้านผมก็พวก Power Buy อะไรเงี้ยคือมันรับประกันของแท้แน่นอน 100% ถูกไหมทีเนี้ยผมอ่ะก็ได้ยินเรื่องแบบว่าเฮ้ยใน Shopee เนี่ยมันจะมีราคาพิเศษนะครับราคาแบบ 4,000 5,000 อะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาบอกว่าของแท้แน่นอนเนี่ยมันมีร้านนึงที่เพื่อนผมเนี่ยดูมาไว้นานมากแล้วก็แบบอยากจะลองแต่ไม่มีเงินสักทีนะครับผมก็เลยแบบอาสาตัวเองนะครับคือผมก็ไม่ได้มีตังค์นะแต่ว่าผมก็อยากจะลองนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็สั่งจากร้านนั้นมานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้ข้างใต้นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าของที่เราได้มาในของแท้จริงหรือเปล่านะครับผมสั่งไปเมื่อ3วันที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็ลองไปจับรูปจับคำลองเปิดเทสใน Power Buy เรียบร้อยนะครับลองไปจับของแท้มาก่อนเพื่อให้ได้แบบฟีลลิ่งก่อนที่เราจะมาเปิดกันในวันนี้ว่ามันเป็นของแท้มั้ยเนาะอันนี้คือก็ต้องบอกเลยว่าผมจะปักลิงก์ร้านแต่ว่าจะไม่พูดชื่อร้านนะครับคุณก็ไปดูในใต้ลิงก์เอาละกันแล้วก็ดูคลิปนี้เอาละกันว่ามันของแท้หรือของปลอมนะครับโดยในคะแนนร้านค้าใน Shopee นะครับโอ้คนซื้อเยอะมากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ 4.9 ดาวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าเป็นของแท้นะครับแต่ว่าก็จะมีคอมเมนต์1คอมเมนต์ที่ให้1ดาวแล้วบอกว่าเป็นของปลอมนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของการเช็คการดูอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้เซียนเรื่องของลำโพงมากนะครับแต่ว่าคือเราจะรู้ได้เลยว่าเราเคยใช้ของแท้ของจริงๆมาก่อนเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้เลยว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับถ้าเกิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นของปลอมอ่ะเราจะรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณของเราเองว่าเฮ้ยมันทำแม่งละมันแบบมันเริ่มแบบไม่โอเคละอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีการเช็คอีกแบบนึงคือมี serial number นะครับซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยไปเช็คกันเนาะนะครับโอเคอันนี้ผมสั่งจาก Shopee ผมได้มาในราคานะครับ 4,200 บาทนะครับคุณลองคิดดูว่าไอ้ตัวที่ผมสั่งเนี่ยนะครับ Marshall Stock Whale 2นะครับก็เป็นตัวที่กำลังฮิตในช่วงนี้เลยนะครับซึ่งราคาเต็มมันนะครับอยู่ที่ Power Buy อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับถึง 9,000 กว่าบาทประมาณนี้นะครับนี่คือราคามือ1 นะแต่ในร้านเนี่ยครับขายอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทซึ่ง 4,000 เนี่ยเป็นราคาลดแฟตเซลนะครับแต่ผมก็เห็นมันแฟตเซลทุกครั้งอ่ะนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวลองไปลองดูกันว่าเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันก่อนเลยดีกว่านะครับที่ผมอยากทำด้วยก็คือว่าบางคนอ่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยราคาเนี้ยมันโจรอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันไม่มีทางแท้แน่นอนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งบอกว่าแบบอยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่ามันก็มีของออนไลน์บางอย่างนะครับที่ผมสามารถซื้อของแท้ได้แต่อยู่ในราคาที่มันแบบลบ 50% นะคือมันก็จะมีโปรโมชั่นมีอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นกล้องที่ผมแบบซื้ออะไรประมาณนี้นะครับแบบในหน้าร้านบิ๊กคาเมล่าอะไรเงี้ยประกันศูนย์มันราคาแบบโอ้โห 3-4 หมื่นเลยอะไรประมาณนี้แต่พอแบบมาอยู่ใน Shopee ราคามันมีราคาออนไลน์ไงอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยแบบเอ้ยอยากจะลองดูว่าเฮ้ยมันแท้ปลอมจริงหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะกล่องมาก่อนนะครับผมอึ๊บโอเคเปิดมาก็จะเป็นกล่องแล้วก็มีแมสมาให้ด้วยนะทุกคนร้านค้าแถมแมสมานะครับโอ้โหขอบคุณมากๆนะครับโอเคนะครับก็แพ็คมาอย่างดีนะทุกคนนะใส่ซีลมาอย่างดีเลยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปแกะแล้วก็ดูเริ่มจากดูที่กล่องก่อนก็ได้นะว่ากล่องเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะของได้ของปลอมก็เริ่มดูจากที่กล่องได้เลยนะครับถ้าเกิดมันเป็นของที่คุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับมันก็จะกล่องมันก็จะไม่ค่อยมีคุณภาพแต่ผมขออนุญาตแกะบับเบิ้ลก่อนผมคิดว่ามันน่าจะนานนะครับโอเคมาแล้วนะครับกล่องนี่ผมรู้สึกว่า
มันแอบบางๆไปนิดหนึ่งนะแล้วก็แบบสกินข้างบนนี้มันแบบไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะครับแต่ผมให้คุณดูนะนะมันเป็นเหมือนแบบเป็นแบบว่ากล่องโฟมธรรมดาธรรมดาแล้วก็เทนลงไปแบบสีไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะไอ้ข้างบนนะครับมันยังมีความแบบสีไม่เหมือนเท่าไหร่เนาะหรืออันนี้ผมอาจจะแบบอคติส่วนตัวด้วยนะเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยเราก็ใจมันเผื่อไปครึ่งนึงแล้วว่าแบบเฮ้ยของปลอมแน่นอนราคาเนี้ยเอออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมว่าน่าจะยังตอบไม่ได้นะแต่ว่าแบบดูจากควอลิตี้กล่องแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ของแท้นะซีลงซีเรียลเนี่ยมันสามารถหลอกกันได้ไงนะครับเดี๋ยวต้องเอาซีเรียลไปเช็คประกันอีกทีเพราะว่าร้านนี้เขาบอกว่าประกัน3ปีนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกล่องมาก่อนผมจะพยายามเปิดให้มันแบบว่ากล่องไม่บุบไม่เสียหายนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมยังไม่ได้กดยอมรับออเดอร์นะทุกคนเราสามารถคืนสินค้าได้นะครับเนี่ยกล่องอันเนี้ยคุณดูดิมันมีรอยแบบสีเฟดๆนึกออกป่ะกล่องโฟมถาดไข่อึ๊บโอ้ผมว่าน่าจะแอบมีโอกาสของปลอมนะครับผมว่าน่าจะของปลอมครับทุกคนใช่เพราะว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยตัวนี้จะเป็นหนังนะครับเนี่ยครับคือจริงๆตัวนี้มันต้องเป็นหนังเว้ยทุกคนแต่เนี้ยไม่ใช่หนังนะครับมันเป็นเหมือนแบบพลาสติกอะแล้วก็งานแบบไม่ได้ดีเลยนะครับข้างในตัวนี้ก็เป็นผ้าแบบเรียกว่าไงมันก็ดูแบบว่าดูเนียนอยู่นะแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ของแท้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้สายนะครับนี่สายทีนี้มาเป็นตัวเครื่องนะครับผมจะแกะให้เบามือที่สุดนะครับเบามือที่สุดเหมือนของแท้เลยนะครับแต่ไม่ใช่ของแท้นะครับคือวัสดุเนี่ยเอาเรื่องน้ำหนักก่อนเนาะน้ำหนักเนี่ยไม่ได้แบบน้ำหนักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเบากว่าของแท้นะครับน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาของแท้แล้วก็ความเป็นตะแกรงมันแบบมันสามารถบุ่มๆลงไปได้ด้วยนะครับดูมันสามารถบุ่มๆลงไปได้นะครับแล้วก็วัสดุนะครับตรงข้างๆเนี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้พรีเมียมอ่ะคือเราจับเรารู้ได้เลยครับว่ามันไม่พรีเมียมเลยนะครับมันดูแบบมันดูก๊อปอ่ะ มันดูก๊อปอ่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตเช็คซีเรียลนัมเบอร์นะครับเช็คซีเรียลนัมเบอร์ก่อนที่เราจะไปฟังเสียงเนาะซีเรียลนัมเบอร์ตัวโมเดลสต็อกเวลนะครับ FCCID นะครับ FCCIDserial number ก็ไม่ตรงครับ serial number ก็ไม่ได้มีความตรงกันเลยนะฮะข้างในมีอะไรมาอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแบบไปชาร์จไปดูไปอะไรนะครับเดี๋ยวเราขอดูอุปกรณ์ให้มันหมดก่อนนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับกับสายนะครับสายชาร์จนะครับเนี่ยสายยังมีฝุ่นมีอะไรอยู่เลยครับมันเหมือนแบบมันเหมือนเพิ่งแพ็คอะเราสามารถเช็คไงผมขอดูแบบประกันอะไรหน่อยนะตอนนี้ใจผมเนี่ยคือคิดว่าน่าจะปลอมไปแล้วนะครับสักประมาณ 80% 90% ได้แล้วนะครับทีเนี้ยสิ่งที่มันจะแบบว่ามาคอนเฟิร์มตรงนี้ได้ก็คือ1คือเรื่องของเสียงนะครับแล้วก็2ก็คือการเช็คประกันนะครับทีเนี้ยผมอ่ะไม่เคยเช็คประกันมาแชลมาก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูว่ามันเช็คยังไงนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดดูว่าเป็นยังไงนะครับนะมีแบตมามั้ยเนี่ยอ๋อแบตขึ้นอยู่นะครับโอเคโอ้โหปุ่มกดไปยากมากครับปุ่มกดไปยากมากโอเคนี้ก็เราก็เชื่อมต่อครับ Stock Well 2เดี๋ยวผมจะลองเร่งเบสกับกลางระดับกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองฟังดูเนาะเพลงที่เราจะต้องใช้เทสเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเพลงที่มีเสียงกลางนะครับแล้วก็มีเสียงเบสนะครับค่อนข้างเยอะเนาะเพื่อที่เราจะเทสเบสด้วยนะครับเพราะว่าบางคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าในอันนี้คือใน Shopee ร้านนะครับบางคอมเมนต์บอกว่าเสียงเบสไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว Stock Well เนี่ยนะครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยนะครับเสียงเบสมันค่อนข้างที่จะกระหึ่มพอสมควรนะครับผมอ่ะเพลงที่ผมจะใช้เทสก็คงจะเป็นเพลงของคุณราริซาซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะให้ฟุกมันตัดออกนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์เนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมลองเทสดูเนาะอ่ะจากที่ผมฟังนะครับคุณภาพเสียงแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วว่าของปลอมแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกจุดนะครับประมาณ 2-3 จุดที่ผมไปดูรีวิวมานะครับวิธีการดูของแท้ของปลอมเนาะแล้วก็ที่ผมแบบไปดูในช็อปมาเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับตัวหูหิ้วเนี่ยนะครับข้างๆตรงนี้ถ้าเราสั่งเป็นสีดำปกตินะครับมันจะได้หูหิ้วสีแดงเนาะก็ไอ้ตรงเหล็กตรงนี้ครับมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองทองแต่เนี้ยจะเป็นสีทองแดงนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับอันนี้คืออย่างแรกเนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าไอ้ตัว Stock Well 2สีนี้เนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยตะแกรงมั
ันจะเป็นสีขาวแบบนี้แหละถูกแล้วนะครับแต่นะครับไอตัวตะแกรงด้านหลังเนี่ยจะต้องเป็นสีดำด้านนะทุกคนมันจะต้องเป็นสีดำด้านนะครับแต่นี้มันเป็นสีเหมือนตะแกรงด้านหน้าเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยคือทำให้ผมแบบชัดละว่าของปลอมแน่นอนซึ่งอันเนี้ยผมก็ดูทั้งจากรีวิวที่คนเขาซื้อจากช็อปแท้ด้วยนะครับแล้วก็จากที่ผมแบบลองไปดูของเมื่อวานมาเนี่ยนะครับของเมื่อวานมันไม่ใช่เป็นสีนี้เนาะมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตะแกรงด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นสีดำนะครับซึ่งอันเนี้ยของปลอมแน่นอนนะครับผมก็คิดอยู่แล้วแหละว่ามันปลอมแน่นอนแหละเนาะเพราะว่าราคามือหนึ่งมาเนี่ยมัน 8,000 9,000 แบบในออนไลน์อะไรเงี้ยมือหนึ่งจะมาขาย 4,000 3,000 มันไม่ใช่นะครับแล้วผมก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆคลิปเนี้ยทำไว้เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าผมก็จะมีคนที่เขาซื้อของออนไลน์มาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยของออนไลน์มันถูกกว่าไปซื้อช็อปนะอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าของออนไลน์ที่เราซื้อเนี่ยเอ้ยบางทีมันก็ถูกกว่าจริงนะครับมันก็อาจจะถูกตรงที่เราใช้โค้ดส่วนลดหรือว่าโปรพวก 4.4 นะ 5.5 ของพวก Lazada Shopee ที่มันเป็นแบบวันเลขคู่อะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะลดไปได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยบางร้านอ่ะมันทำราคามาหลอกนะบางทีมันเขียนในเขียนหลอกๆว่าจากราคาเต็ม 8,000 วันนี้แฟตเซลนะครับเหลือ 4,000 อะไรเงี้ยแต่ผมเห็นแบบแฟตเซลทุกวันเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าร้านนี้นะครับของปลอมนะครับซึ่งร้านเนี้ยเขาขายลำโพงมาเชลเยอะมากผมไปดูมานะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยลำโพงมาเชลเนี่ยที่เขาขายเนี่ยนะครับถ้าเกิดไอ้ตัวเนี้ยมันยังปลอมอ่ะนะครับตัวอื่นก็ปลอมแน่นอนนะครับแล้วก็คนที่ไปให้5ดาวไปให้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราต้องเช็คดีๆก่อนนะครับบางคนก็ต้องไปโทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่เคยใช้มาเชลจริงไม่เคยใช้ลำโพงดีๆจริงเขาแบบอาจจะใช้ลำโพงตัวอื่นมาแล้วก็พอแบบมาเจอตัวเนี้ยต้องบอกว่าตัวนี้มันเนียนจริงเว้ยมันเนียนมากเลยนะครับผมนี่ยังต้องแบบใช้เวลานานเลยถึงแบบถึงจะดูออกว่ามันเป็นปลอมไม่ปลอมแต่ในใจเราคิดว่าปลอมอยู่แล้วแหละเนาะยังต้องใช้เวลาขนาดเนี้ยสำหรับคนที่แบบพอจะมีความรู้ด้านแบบลำโพงอะไรเงี้ยกับคนอื่นอะที่เขาไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับโอ้โหเขาก็แบบเจอแบบอย่างนี้ไปเขาก็คิดว่าของแท้คิดว่าแบบเสียงมันแบบนี้คือเสียงที่ดีอะไรเงี้ยสำหรับเขานะครับต้องบอกว่าสำหรับคนที่นะครับซื้อใน Shopee ร้านนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าได้เห็นคลิปนี้เนาะนะครับก็ต้องบอกว่าคุณได้ของปลอมไปนะครับก็อันนี้ผมก็จะทำการเคลมกับร้านนะครับว่ามันไม่ใช่ของแท้เนาะส่วนเคลมได้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าก็จะได้รู้ไว้นะครับว่าเอ้ยเราซื้อลำโพงมาโชว์มาแชร์เงี้ยเพราะของก๊อปมันเยอะจริงแล้วแบบไอ้ตัวนี้แม่คือเหมือนมากนะครับแล้วแบบผมคิดว่าทุกร้านแหละนะครับที่ขายในราคา 3,000 4,000 เนี่ยมือ1นะ 3,000 4,000 เนี่ยผมว่าน่าจะปลอมหมดนะครับเพราะว่ามือ1เนี่ยมันราคาประมาณ 8-9,000 เนาะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องนะครับรีวิว Marshall Stockwell 2นะครับของเก๋ของปลอมนั่นเองนะครับตอนแรกถ้าเกิดคิดว่ามันเป็นของแท้ก็จะได้แบบเอ้ยรีวิวของแท้ไปเลยนะแต่ว่านี่คือแบบเอ้ยมันเป็นของปลอมแล้วก็ได้คอนเทนต์มาเป็นของปลอมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมซื้อมาในราคา 4,200 บาทนะครับก็เดี๋ยวทำการเคลมอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นไปนะครับใครที่กำลังตัดสินใจซื้อลำโพงมาเชลนะครับหรือลำโพงรุ่นอื่นก็ตามนะครับถ้าอยากจะได้ของแท้ผมแนะนำว่าให้หาร้านที่เป็นอย่างถ้าเป็นใน Shopee ก็เป็น Shopee Mall ถ้าเป็น Lazada ก็เป็น Lazada Mall ที่มันมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับเป็นร้านทางการอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำว่าถ้าจะซื้อออนไลน์จริงๆแบบบ้านผมมันไม่มีช็อปเลยพี่มันไม่มีขายเลยพี่อะไรเงี้ยนะครับก็ลองหาร้านที่มันมีพวก Qualify นะครับดูเนาะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยนะครับสามารถไปห้างได้นะครับมีห้างที่มันขายพวกนี้ได้แล้วแบบอาจจะต้องเสียเวลาไปหน่อยเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าเฮ้ยไปซื้อหน้าร้านเลยนะครับมันได้ของแท้แน่นอนนะครับแบบ Power Buy ก็ดีหรือจะเป็นร้านขายอุปกรณ์แบบพวกเครื่องเสียงอะไรเงี้ยก็ดีนะครับอย่างน้อยๆเราก็มั่นใจอุ่นใจได้ว่าเฮ้ยเราได้ของแท้แน่นอนนะครับผมโอเคก็ฝากไว้ที่พี่ทุกท่านกันครับใครชอบคอนเทนต์อะไรงี้นะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะเอาไว้จนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อน